จะไปไหนกันหรือแม่พิกุลด้วยนายยศนายยศจ้ะอ๋อนี่นี่เองไม่คิดนะว่าจะได้มาชำระความกันริมถนนนี่เอ้ยนี่นายรู้ตัวไหมว่าทำให้พ่อลูกทะเลาะกันใหญ่โตเนี่ยว้ายจังเอ้ยอะทะเลาะกันเพราะฉันหรือก็ใช่นะสิทำไม่ดีหรอกหายหัวไปเชียวนะไม่มาดูดำดูดีเพื่อนฉันเลยพอแล้วเอ้ยฉันบอกว่าไม่ได้ติดใจไงไม่ติดใจได้เฮ้ยนางเอ้ยเองนี่มันเก่งแต่ในทางที่ไม่เข้าท่านะข้าให้หาทางกลับบ้านนี่มาท้าตีท้าต่อยกับเขาได้ยังไงเฮ้ยก็มันอดไม่ได้นี่แม่แล้วนี่กำลังจะกลับบ้านกันด้วยขอรับให้กระผมไปส่งไหมขอรับเออดีเลยพ่อหนุ่มนี่เองรู้จักบ้านท่านเจ้าคุณพี่ชัยไหมโอ้ยก็อีบ้านหลังใหญ่ๆไงแหมพวกเราอยู่ที่นั่นรู้จักไหมรู้จักขอรับกลับบ้านแล้วเว้ยถ้าเช่นนั้นก็แบ่งไปนั่งที่รถกับผมสักคนนะขอรับดีไม่ร้ายเปล่าไม่รูกันละพ่อปล่อยให้เป็นหน้าที่ของผมเถิดขอรับตอนนี้เขาอยากจ่ายก็ให้เขาจ่ายไปเถอะกับแม่ถือว่าล้างผิดที่ทำกับแม่พิกุลว่าอย่างไรล่ะแม่พิกุลส่งแล้วก็ไปสิจะไปไหนก็ไปแล้วไม่ต้องกลับมาเจอกันอีกล่ะแล้วเธอจะให้ฉันไปที่ไหนล่ะก็ไปที่ชอบที่ชอบกระมังคุณหลวงขอรับคุณหลวงคุณหลวงกลับมาตั้งแต่เมื่อไหร่ครับคุณหลวงครับหลวงราชไมตรีหรือคุณยศบุตรชายท่านเจ้าคุณพิชัยเจ้าของบ้านนี้